แฟนคลับ19ปีลั่นเพลงพี่ตูนสร้างแรงบันดาลใจหวังให้ออกมาช่วยศิลปินตัวเล็กหลังจากวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาศิลปินนักร้องได้รวมตัวและยื่นจดหมายถึงนายกซึ่งในรายชื่อศิลปินเหล่านั้นกลับไม่มีชื่อของตูนบอดี้สแลมจนนำมาสู่ดราม่าที่แฟนคลับต่างผิดหวังที่พี่ตูนและวงไม่ได้ออกมาเรียกร้องและนำเสียงของตัวเองมาช่วยศิลปินตัวเล็กๆในวงการเดียวกันและล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ความในใจตลอดระยะเวลาที่ติดตามวงบอดี้สแลมโดยได้บอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขามากแค่ไหนและกล่าวว่าตนเข้าใจว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของพี่ตูนแต่ก็ยังหวังให้นักร้องคนดังออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เดือดร้อนบ้างพร้อมทั้งกล่าวว่าเสียงของพี่ตูนนั้นมีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ถ้าไม่มีวันนั้นก็คงมองพี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้กล่าวว่าตนนั้นเป็นแฟนเพลงวงบอดี้สแลมตั้งแต่สมัยมัธยมปลายตามซื้อทุกอัลบั้มมีอะไรลิมิเต็ดก็ซื้อมาเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าหมวกตนพร้อมจ่ายทั้งสิ้นหากมีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็จะไปหมดทุกครั้งเป็นระยะเวลากว่า 18-19 ปีและตนนั้นเติบโตมาพร้อมๆกับเพลงของวงบอดี้สแลมเพลงความเชื่อเคยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้จัดค่ายอาสาตอนเรียนมหาวิทยาลัยจุดเริ่มต้นมาจากเพลงเดียวและเขาก็ตัดสินใจว่าจะทำให้ได้เริ่มตั้งชมรมมีเพื่อนๆน้องๆมาช่วยหาเงินเปิดหมวกทำทุกทางจนสุดท้ายมันก็ทำได้จริงๆหาเงินได้หลักแสนพานักศึกษา 40-50 คนจากกรุงเทพไปสุรินทร์โดยไม่เก็บเงินสักบาทและสร้างสนามกีฬาเล็กๆไว้สำเร็จเมื่อเขาได้เห็นว่าสนามที่เคยทำมันยังคงอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าแค่เพลงเดียวมันสร้างประโยชน์ให้กับเด็กไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นได้มีสนามไว้เล่นกีฬาและเมื่อวันหนึ่งที่พี่ตูนได้ไปวิ่งมาราธอนก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนอีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลเดือดร้อนขาดแคลนอุปกรณ์ก็เห็นพี่วิ่งรับบริจาคตั้งแต่กรุงเทพไปถึงบางสะพานตนก็ไปดักรอเอาเงินบริจาคมาช่วยทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของพี่เลยแม้แต่น้อยแต่พี่ก็ทำผมทึ่งและชื่นชมจริงๆและอีกครั้งที่พี่ตูนวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือช่วยแบ่งเบาภาระหมอพยาบาลแน่นอนตนก็ไปดักรอเอาไปบริจาคอีกและรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่สนับสนุนวงนี้แต่มาวันนี้วันที่โรงพยาบาลเข้าถึงขั้นวิกฤตทั่วประเทศหมอพยาบาลเหนื่อยจนสุดแรงคนไข้รอเตียงจนตายด้วยการบริหารงานของรัฐบาลพี่กลับนิ่งเฉยไม่ส่งเสียงใดๆออกมาเลยหมอกับพยาบาลเขาจะสู้ไม่ไหวแล้วพี่รวมถึงเพื่อนพี่น้องนักดนตรีที่ทำอาชีพเดียวกันกับพี่ต้องตกงานฆ่าตัวตายบ้างก็มีกี่เดือนกี่ปีแล้วอยู่กันยากลำบากเพราะเขาไม่ได้เป็นวงที่โด่งดังมีเงินเก็บมากอยู่กันแบบอย่างดิ้นรนมองไม่เห็นอนาคตว่าเมื่อไรจะได้กลับมาทำมาหากินจนมีการรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐบาลแต่ผมก็ยังไม่เห็นชื่อของพี่อยู่ในนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ความผิดของพี่ที่นิ่งเฉยเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของพี่เลยมันอาจจะผิดที่ผมเองที่คาดหวังว่าวงดนตรีที่เป็นลำดับต้นของประเทศอย่างวงบอดี้สแลมและมีนักร้องนำที่ชื่อว่าตูนอธิวราจะส่งเสียงที่มีพลังและเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เดือดร้อนบ้างไม่มากก็น้อยเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าพี่จะส่งเสียงออกมาตลอดจนถึงวันนี้แม้รู้ว่าจะหมดหวังผมก็ยังคงรออย่างมีความเชื่อที่เต็มไปด้วยความงมงายว่าจะได้ยินเสียงพี่ในสักวันรู้ไว้เถอะครับว่าเสียงของพี่มันมีพลังและดังพอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือกระตุ้นบางอย่างให้มันดีขึ้นได้แต่หากไม่มีวันนั้นผมคงมองพี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปด้วยรักและเคารพเสมอมาจากใจแฟนเพลง19ปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด